ตัวใหญ่มากเลยอ่ะกัดแล้วไม่ได้ใช่ใช่ใช่กัดแล้วเนี่ยสีเหมือนปลากัดเลยเหยียบไม้ไผ่ดังลั่นแบบดังมากเนี่ยเป็นวงใหญ่ขนาดเนี้ยคิดดูว่าตัวขนาดไหนอ่ะตัวใหญ่หุ้ยเกินเลยอ่ะตัวเนี้ยสวัสดีค่ะทักทายทุกท่านนะคะวันนี้ต้อนรับทุกคนพร้อมกับบรรยากาศฟินๆกับเมมี่นะคะแล้ววันนี้นะคะเมย์จะพาทุกคนนะคะเดินตีปลาน้ำไหลไปจนสุดนู่นเลยเมย์ต้องเดินเท้าไป4ชั่วโมงนะคะจะมาตามหาปลาช่อนภูเขาซึ่งเขาบอกว่าปลาชนิดนี้เป็นปลาที่ค่อนข้างหายากแต่ว่าบางพื้นที่เนี่ยอาจจะมีให้เห็นเยอะบางพื้นที่เคยมีแต่อาจจะไม่มีให้เห็นแล้วบางพื้นที่อาจจะไม่มีเลยโดยส่วนตัวเมย์อ่ะเมย์ยังไม่เคยเห็นปลาชนิดนี้เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเมย์จะเดินขึ้นไปตามหาปลาช่อนภูเขากันไปค่ะวันนี้อาจจะต้องแบบลุยกันนิดนึงนะเพราะว่าหมายที่เราเดินอ่ะค่อนข้างลกแต่เมย์อ่ะจะบอกก่อนว่าการเดินเข้าป่าหรืออะไรเงี้ยเมย์ไม่ได้มาคนเดียวเมย์มีพรานนำทางมาด้วยนะคะเดี๋ยวให้เขาเคลียร์ทางให้หน่อยเพราะว่ารกมากน้ำลึกโอ๊ยได้ยินเสียงไก่ป่าแล้วก็เดินมาเรื่อยๆนะคะโอ้ยเริ่มเหนื่อยแล้วเหมือนกันนะเนี่ยทางเล็กมากแล้วแบบรกมากทุกคนมันรกกันเนาะแล้วก็มันแคบอ่ะนะมันก็เลยทำให้แบบเดินได้ช้าแล้วแบบเราต้องปีนต้องอะไรอีกโอ้ยดูข้างหน้านี่ดูทางข้างหน้าโอ้ยอันนี้คือตภาพน้ำนะแต่เราอ่ะจะมองไม่เห็นหรอกเพราะว่าพรางตัวเข้ากับหินได้ดีมากดูดิกระดองแบบยังมีตะไคร้เกาะอยู่เลยอ่ะไปแล้วเจอแล้วค่ะทุกคนนี่ว่ายเห็นตัวเลยอ่ะอ
โอ้ยส่งนานเหมือนกันนะเนี่ยนี่นี่ได้แล้วครับได้แล้วนะคะ1ตัวนี่คือปลาช่อนปลาช่อนภูเขานะคะหรือว่าที่รู้จักกันก็คือในชื่อของปลากั้งนะคะถ้าสมมติว่าไซส์ใหญ่กว่านี้สีจะออกเข้มมากเลยตรงครีบนะคะตรงครีบบนแล้วก็ครีบหางเราจะอาศัยตีตามซอกนะคะเลาะๆตามซอกหินหรือว่าที่มันเป็นกอหญ้าตายๆนะคะก็คือเขาจะหลบอยู่ตรงบริเวณนี้แหละแล้วเราก็ตีแล้วก็เคาะๆหยกๆหยกๆแล้วเวลากัดเนี่ยคือเราจะเห็นเลยว่าเวลาเขากินเหยื่อพอกัดปุ๊บส่งสายแล้วก็วัดได้เลยนะคะก็จะใช้เหยื่อเล็กๆหน่อยเนาะเป็นหัวจิ๊กเล็กๆนะคะแล้วก็เป็นปลายางตัวเล็กๆแบบนี้นะคะอันนี้เรายังเดินขึ้นไปไม่ลึกเท่าไหร่แต่ก็มีปลากั้งตัวเล็กๆอย่างเงี้ยให้เห็นตลอดทางเลยนะคะเดี๋ยวเราจะลองเดินเข้าไปอีกนะเผื่อจะมีไซส์ใหญ่ๆกว่านี้นะคะฟองขึ้นใช่เดี๋ยวลากสายไปแล้วอะฟองขึ้นไม่ใช่เลยอ่ะโอ้ยไอ้เอ้าหลุดหลุดอ่ะเดี๋ยวไม่ลองตีอีกรอบนึงเฮ้ยกัดซ้ำตัวเดิมโคตรโหดคือเวลาที่กัดอ่ะคือมันจะเหมือนปลาช่อนที่บ้านเราเลยอ่ะที่แบบว่ากัดแล้วมันจะมีฟองขึ้นอ่ะสังเกตได้เลยอ่ะหลายตัวมากเดี๋ยวส่งก่อนนี่มันไม่ปล่อยเหยื่อเลยนะมันห่วงเหยื่อนะตายเนี่ยเนี่ยอยู่ไหมต้องวัดแรงๆหน่อยอ่ะรู้สึกว่าแบบตัวเล็กๆอย่างนี้ปากแข็งเหมือนกันนะมาแล้ว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 เย้ตัวนี้มีสีไหมเราอยากดูสีอ่ะเฮ้ยตัวนี้มีสีตัวนี้ออกสีด้วยนี่ตายแล้วเนี่ยอมเหยื่อเข้าไปเลยนี่ไม่ใช้หัวจิ๊ก2กรัมนะคะแล้วก็เป็นเหยื่อการแลนเล็กๆนะเดี๋ยวให้ดูกืนเลยนี่ให้ดูครีบสีขอบสีส้มด้านในเป็นสีฟ้าสีฟ้าออกสีฟ้าๆน้ำทะเลนะว้าไปแล้วโหดูมันแข็งแรงมากดูเวลาอยู่ในน้ำอ่ะดูดิดูสีออกดิดูดิไปแล้วตรงบริเวณนี้นะคะจะเป็นแอ่งลึกหน่อยนะน่าจะมีตัวอยู่แหละเดี๋ยวเราจะค่อยๆเคาะเลาะมานะตามซอกหินถ้ามีตัวนี้คือแบบว่าว่ายออกมาแบบดูดเหยื่อเลยอ่ะเหมือนกัดแล้วนะเนี่ยฟองขึ้นแล้วเห็นไหมใช่ใช่เลยอ่ะแต่เดี๋ยวขอส่งนิดนึงเพราะว่าไม่รู้ว่าตัวเล็กตัวใหญ่อุ้ยเฮ้ยไส้ได้อยู่ไส้มีตัวใหญ่หน่อยนะคะนี่หนึ่งตัวโอ้โหลักษณะก็จะคล้ายๆปลาช่อนเลยนะคะแต่ว่าด้วยไซส์ที่มีขนาดเล็กกว่ามากนะคะแล้วก็สีสันก็จะสวยงามกว่านี่ไปไม่ไปอ่ะไม่ไปอ่ะตกใจคือเนี่ยปลากั้งอ่ะ
จะชอบอยู่ตามซอกเนี้ยซอกนี่เนี่ยตัวใหญ่มากเลยอ่ะกัดแล้วไม่ได้ใช่ใช่ใช่กัดแล้วเมื่อกี้เนี้ยทีเนี้ยคือตัวใหญ่ด้วยนี่วัดติดไหมวะเฮ้ยติดด้วยอ่ะดูดิทุกคนดูดิโอ้ตัวนี้สวยตัวนี้สวยตัวนี้สีสวยมากเนี่ยเออสีเหมือนปลากัดเลยโอ้ยไปยังคืออะไรอ่ะเมื่อกี้นี้ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้เหยียบไม้ไผ่ดังลั่นแบบดังมากข้างบนนะคะไม่แน่ใจว่าคืออะไรแต่ว่าเดินตามนักกลางมานักกลางบอกว่าน่าจะอยู่แถวๆนี้ทุกคนอันนี้คือแบบให้ดูใหม่ๆเลยอะเมื่อเช้านี้ปะเนี่ยดูดิไม่เกิน2วันไม่เกิน2วันเนาะอุ้ยกำลังสดๆเลยอะกลิ่นยังอยู่เลยทุกคนมีใครเห็นอะไรไหมคือแบบดูดิใหญ่มากอันนี้คือแบบรอยที่แบบที่เขาเหยียบนะเนี่ยเป็นวงใหญ่ขนาดเนี้ยคิดดูว่าตัวขนาดไหนพี่ใหญ่พี่ใหญ่ใหญ่มากกิ่งไผ่ล้มยังสดๆเลยทุกคนยังสดๆอยู่เลยอะดูดิเหมือนเพิ่งแบบโดนพังไปอะทีนี้เราก็ต้องแบบเดินเงียบๆหน่อยนะคะไม่เสียงดังโวยวายอาจจะเห็นว่าเออมีทิปนี้เสียงเบาไปหน่อยนะ ต้องเดินย่องย่องหน่อยจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าเราอ่ะไม่มาบุกรุกหรือว่าไม่ไปทำอันตรายเขาอ่ะเขาก็ไม่ทำอะไรเราหรอกแต่ว่ารอยเท้าน่าจะเป็นวัวแดงนะคะ มีกีบด้วยน่าจะเป็นรอยเท้าวัวตัวนี้แทบจะไม่ต้องวัดต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 ัวใหญ่อะไรอะปลาช่อนเหรอกั้งตัวใหญ่ตัวใหญ่อุ้ยเกินเลยอะตัวนี้โอ้โหตัวนี้ตัวใหญ่ตอนแรกคิดว่าปลาช่อนโอ้ยตัวนี้ทุกคนดูนี่ถือว่าตัวใหญ่แล้วนะกับขนาดของปลากั้งนะคะดูให้ดูหัวหลิมเลยอะอันนี้เมย์ไม่แน่ใจว่าบางตัวที่มันมีสีออกเข้มๆฟ้าเข้มๆนะคะกับบางตัวก็จะเป็นสีอ่อนๆแบบนี้เมย์ไม่แน่ใจว่าเขาจะแยกในส่วนของตัวผู้หรือตัวเมียหรือเปล่าถ้าใครมีข้อมูลเจาะลึกก็แนะนำเข้ามาได้นะคะก็ช่วยแชร์กันได้เนาะ
อ๋อ 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 อ
ี่ยที่มันมีปลาช่อนภูเขาหรือปลาช่อนก้างหรือปลาก้างนะคะที่รู้จักกันเนี่ยการันตีได้เลยว่าที่นั่นเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์มากเพราะว่าปลาชนิดนี้จะอาศัยอยู่เฉพาะพื้นที่ที่มันเป็นน้ำไหลแล้วก็น้ำใสๆแบบนี้นะคะเท่านั้นนะก่อนกลับได้ถึงตัวโหดมากกัดจะดีดูกัดกระดี่ตรงนี้มันเป็นแอ่งลึกนะคะก็เลยใช้กระดี่กลอลงไปโคตรโหดกัดกระดี่โกบี้บลูนี่สีสวยด้วยตัวนี้โหดจริงแล้วตอนนี้นะคะทุกคนฟ้าก็เริ่มมืดแล้วค่ะเมย์จำเป็นต้องเดินลงแล้วนะคะเพราะว่าใช้เวลาเดินลงเนี่ยก็4ชั่วโมงเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องรีบหน่อยละค่ะและสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้เมย์ด้วยนะคะแล้วก็คราวหน้าเมย์ก็จะพามาชมบรรยากาศสวยๆแบบนี้ใหม่นะคะวันนี้เมย์ไปก่อนนะคะบ๊ายบายทางอีกยาวไกล